านผู้ชมทราบไหมครับว่าเต้าหู้ที่เรากินกันนั้นน่ะมีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างน้ำเสียจากการผลิตเป็นตัวการสำคัญที่เราต้องตามไปดูว่าเขาจัดการกันอย่างไรไม่เกิดปัญหาเพราะในกระบวนการผลิตเต้าหู้ก้อนจากถั่วเหลืองนั้นต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การแช่ถั่วเหลืองการล้างการหม้อถั่วการปล่อยให้เต้าหู้ตกตะกอนรวมไปถึงการใช้น้ำในการชำระล้างพื้นที่ในการทำงานแม่เฉลี่ยแล้วถ้าใช้ถั่วเหลือง1กิโลกรัมก็จะต้องใช้น้ำถึง10ลิตรในกระบวนการผลิตเพื่อให้ออกมาเป็นเต้าหู้กลิ่นที่เกิดจากการบูดของน้ำเต้าหู้นี่มันจะคือเต้าหู้นี่เป็นจะเป็นโปรตีนกลิ่นก็จะเหม็นกับเนื้อเน่าข้างจะรุนแรงครับคือผมกว่าจะมาอยู่ตรงนี้คือย้ายโรงงานมาแล้ว3ที่ที่นี่เป็นที่ที่4ก็คือมีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผมทำงานได้ด้วยกำลังการผลิตที่มากกว่า300กิโลกรัมต่อวันทำให้ต้องใช้น้ำมากถึง20ลูกบาศก์เมตรในแต่ละวันการบำบัดน้ำในระบบเปิดแบบทั่วไปที่อาศัยพื้นที่ในการตากและการใช้เครื่องตีอากาศจึงไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำเสียเพราะวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลเพียงแค่3ปีหลังจากนั้นปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและน้ำเสียก็กลับมาเหมือนเดิมครับพอดีได้รู้จักกับคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานสวพสำนักงานวิจัยพลังงานของมช.ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยได้เข้าร่วมโครงการกับสวทช.เหมาะสมที่สุดเพราะว่าเป็นระบบปิดมันจะได้แก๊สเอามาใช้ด้วยกินส่วนหนึ่งคืออยู่ในตัวแก๊สซึ่งเราสามารถมาลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงได้แล้วเป็นบ่อต้นแบบของบ้านเราด้วยจริงๆเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำตรงนี้เขาก็ทุ่มเทมาให้ผมเต็มร้อยเหมือนกันนะผลจากการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่มีสารอินทรีย์สูงอย่างโรงงานเต้าหู้นี้ทำให้ที่นี่กลายเป็นโรงงานต้นแบบขนาดกลางที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ30กิโลกรัมซึ่งก๊าซที่ได้นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสลับกับการใช้ขี้เลื่อยในกระบวนการผลิตอีกส่วนก็นำไปใช้ในการหุงต้มในครัวได้อีกด้วยตอนแรกไม่ได้มองเรื่องพลังงานแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าพลังงานนี่จริงๆแล้วสำคัญมากประหยัดถ้าเยอะผมถือว่าได้เปรียบซึ่งผมได้สองต่อคือได้แก๊สมาเป็นพลังงานแล้วก็ได้สภาพสถานที่การทำงานที่ไม่รบกวนชาวบ้านชุมชนผมถือว่าผมได้2ชั้น3ชั้นเพราะอีกชั้นหนึ่งผมเอามาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ด้วยก็คือใช้พลังงานใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดได้ประโยชน์ที่สุดซึ่งจะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายได้เยอะแล้วเราก็สามารถจะแข่งขันในด้านตลาดได้นี่คือโรงงานเต้าหู้แห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการกับกลิ่นรบกวนของน้ำเสียด้วยการหมักก๊าซจนเป็นผลสำเร็จอาจเป็นทางออกให้กับอีกหลายอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการจะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสงบสุขสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด